พบกับผมอีกครั้งนะครับไมค์ปริเมศทองภาษีนะครับหลายคนนะครับไม่แน่ใจว่าเบื่อผมหรือยังนะครับต้องขออภัยนะครับถ้าเกิดความหล่อของผมเนี่ยไปทำให้ใครหลายคนเบื่ออย่าเพิ่งนะครับอย่าเพิ่งปิดซูมอย่าเพิ่งปิดกล้องออกไปนะครับต้องบอกนะครับว่าช่วงถัดไปเนี่ยเป็นช่วงไฮไลท์เลยนะครับเพราะเป็นช่วงนะครับที่เปลี่ยนหุ่นพังนะครับเป็นหุ่นปังด้วยโปรแกรมรีวอนผมเชื่อนะครับว่าใครหลายคนนะครับที่กำลังฟังอยู่ณตอนนี้นะครับจะต้องมีหุ่นในฝันนะครับอยากจะมีซิกแพคอยากจะมีร่องสิบเอ็ดนะครับแต่เรานะครับอาจกำลังจะติดปัญหาตรงที่ว่าโอ้ยพี่อายุเยอะแล้วป้าแก่แล้วลุงแก่แล้วรถยากโอ้ยฉันติดกินหวานฉันชอบกินฉันชอบกินบุฟเฟ่โอ้ยพี่ไม่มีเวลาหรอกแค่ทำงานก็เหนื่อยแล้วหรือบางคนนะครับภายนอกอาจจะแบบไม่ได้ดูอ้วนมากนะครับแต่ว่าภายในก็อาจจะมีพุงหมาน้อยนั่นเองนะครับผมจะบอกอย่างนี้ครับว่าทุกปัญหานะครับที่พูดมานะครับทั้งหมดเนี่ยครับมีหลายคนนะครับที่เขาสามารถนะครับเปลี่ยนชีวิตนะครับมีหุ่นปังนะครับด้วยโปรแกรมรีบอร์นเลยและวันนี้นะครับผมก็ไม่ได้มายืนพูดเฉยๆนะครับแต่ผมนะครับก็เชิญนะครับบุคคลเหล่านั้นครับตัวเป็นๆน่ะมาที่นี่ด้วยนะครับเรานะครับไม่รอช้าเลยดีกว่าเดี๋ยวเรานะครับไปพบกับเกสต์สปีกเกอร์ท่านแรกเลยดีกว่าครับและเคสแรกในช่วงนี้นะครับผมว่านะครับเหมาะกับสาวๆนะครับหรือคุณผู้ชายนะครับที่ภายนอกอาจจะดูไม่ได้อ้วนมากนะครับแต่ภายในนะครับอาจจะมีพุงหมาน้อยหรือก็เซลล์ไลท์นะครับวันนี้นะครับผมก็มีเกสต์สปีกเกอร์นะครับที่มีปัญหาด้านนี้นะครับแต่ปัจจุบันเธอหุ่นปังและหุ่นสวยมากนะครับและวันนี้เกสต์สปีกเกอร์ก็อยู่กับผมณตรงนี้แล้วนะครับสวัสดีครับพี่จอยสวัสดีค่ะไมค์ครับพี่จอยครับเดี๋ยวเชิญพี่จอยนะครับแนะนำตัวกับเพื่อนๆทางบ้านหน่อยครับพี่จอยสวัสดีค่ะทุกคนชื่อจอยนะคะอิสราวรเวสกุลค่ะปัจจุบันนะคะทำงานเป็นพนักงานประจำนะคะเป็นวิศวกรอยู่ที่บริษัทวิทยุการบินค่ะครับพี่จอยแล้วที่บอกว่าจริงๆอ่ะภายนอกอาจจะเป็นคนที่แบบไม่ดูอ้วนเนาะแต่มีพุงหมาน้อยจริงเหรอพี่คือจริงๆนี่ก็แบบไม่ได้ดูอ้วนเลยนะใช่เนี่ยก็คือคนส่วนใหญ่นะคะจะพูดกันแบบไม่เลยค่ะว่าเฮ้ยดูไม่อ้วนเลยอ่ะเราจะแบบดูแลตัวเองไปทำไมนะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยเราเป็นคนนึงที่มีส่วนเกินนะคะเยอะมากไม่ว่าจะเป็นตามต้นแขนนะคะหรือช่วงตัวเราหน้าท้องต้นขาเงี้ยค่ะมันมีส่วนเกินอยู่ทุกส่วนเลยค่ะซึ่งตรงนี้มันก็เลยทำให้เราเนี่ยกลายเป็นคนที่ไม่มั่นใจในตัวเองนะคะไม่กล้าแต่งตัวนะคะชุดรัดรูปหรือว่าชุดที่โชว์สัดส่วนเนี่ยเราจะไม่กล้าใส่เลยเพราะเรารู้สึกว่าเราอ่ะไม่ได้หุ่นดีค่ะเรียกได้ว่าเป็นคนซ่อนรูปใช่ค่ะแล้วทีนี้อ่ะแสดงว่าพอเรารู้เงี้ยผมว่าพี่จอยก็ต้องเป็นคนนึงที่แบบพยายามดูแลตัวเองถูกไหมครับแล้วก่อนหน้านี้เคยทำยังไงมาแล้วบ้างครับพี่จอยโอ้โหเรียกได้ว่าทำหลายวิธีมากนะคะเพราะว่าด้วยความที่เราก็อยากหุ่นดีนะคะมีใครอยากเป็นยิปซีกับเบเบ้ไหมคะผมเป็นไหมไม่ได้นะคะก็แบบว่าเราก็อยากมีหุ่นสวยๆนะคะจะได้แบบแต่งตัวเรามั่นใจมากขึ้นนะคะแล้วก็กล้าที่จะไปทำอะไรหลายอย่างก็เริ่มต้นจากการที่เราเนี่ยทำอาหารทานเองค่ะไม่รู้ว่ามีใครเนี่ยเคยซื้อเครื่องชั่งนะคะมาชั่งไก่ชั่งข้าวชั่งผักไหมนะคะจอยเนี่ยทำถึงขนาดนั้นเลยเนาะดูว่าโอเคมื้อนึงเนี่ยเราต้องกินไก่กี่กรัมกินผักกินข้าวกี่กรัมนะคะแล้วก็พยายามทำอาหารนะคะไปกินที่ทำงานทุกๆมื้อเลยนะคะแล้วก็กินจืดเลยค่ะไก่ไม่ปรุงรสนะคะผักต้มอย่างเดียวก็คือเราสามารถทำวิธีการพวกนั้นได้ค่ะวันนึงก็ออกกำลังกายเยอะมากค่ะน้องไมค์ทำขนาดนี้แสดงว่าผลลัพธ์ล่องสวีทมาแน่นอนใช่ไหมครับไม่มานะคะรูปที่เราเห็นกันตอนแรกนะคะเป็นรูปที่จอยเนี่ยออกกำลังกายแล้วกินคีนแล้วนะคะ อันนี้คือทำมาแล้วนะคะก็งงมากเลยว่าเราทำอะไรผิดทั้งที่เราเนี่ยคำนวณทุกอย่างมาเป๊ะแล้วนะครับมันเหมือนอาจจะเป็นเพราะว่าเราคิดว่าพอแต่จริงมันไม่พอใช่ไหมครับสารอาหารใช่ค่ะแล้วทีนี้ต้องถามนี้ดีกว่าว่ามาเจอโปรแกรมรีบอร์นเนี่ยได้ยังไงแล้วพอมาใช้แล้วเนี่ยเป็นยังไงบ้างครับพี่จอยก็เริ่มต้นนะคะเกิดจากการที่แฟนของเราอะค่ะได้มีโอกาสได้เข้ามาศึกษาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นะคะแล้วก็สารอาหารในรีบอร์นต่างๆเนี่ยซึ่งตอนแรกเนี่ยแฟนก็แนะนำให้เรามาเสมอเลยค่ะแต่เราเนี่ยไม่เชื่อนะคะแล้วเราเนี่ยก็แอนตี้อาหารเสริมมากๆเลยเพราะเรามองว่าเป็นสิ่งที่ไม่จำเป็นเลยค่ะเพราะเราสามารถกินไก่ได้กินผักได้ทำไมเราต้องมากินอะไรพวกนี้ด้วยอะค่ะมันสิ้นเปลืองมากๆนะครับแต่ว่าพอเราเนี่ยเข้าโปรแกรมรีบอร์นนะครับมันเหมือนกับที่เขาบอกว่าวันนี้บางทีเราไปกินเองอ่ะเราไม่รู้ว่ามันครบไหมแต่ถ้าเกิดพอเรามากินโปรแกรมรีบอร์นเนี่ยครับครบชัวร์แน่นอนใช่ไหมครับใช่ค่ะก็เป็นจุดเปิดใจเลยค่ะน้องไมค์เพราะว่าเหมือนเดิมทีเนี่ยที่เราคิดว่าเรากินอ่ะเราครบแล้วนะแต่ร่างกายเราค่ะอาจจะไม่ได้ครบเนาะก็เลยเข้ามาใช้ผลิตภัณฑ์นะคะก็จะมีตัวออยซ่ากับนิวเทียมค่ะที่ในชีวิตประจำวันจอยค่ะเราไม่สามารถหาทานได้อ่ะเราจะไปนั่งกินอะโวคาโดกินปลาแซลมอนกินอะไรแบบนั้นตลอดเวลาหรือว่าต้องกินผักเป็นตะกร้าห้าสีอะค่ะ
มันเป็นเรื่องที่ยากมากๆเลยค่ะก็เลยรู้สึกว่าโอเคที่เราอ่ะไม่เป็นผลลัพธ์สักทีอ่ะเพราะว่าเราอ่ะได้สารอาหารไม่ครบค่ะโอ้โหนะครับมันเลยทำให้เรานะครับมีผลลัพธ์นะครับหุ่นปังแบบนี้เลยนะครับอันนี้ใช้ระยะเวลาเท่าไหร่ครับโอ้ในรูปนี้นะคะ1เดือนเองค่ะน้องไม้นี่แค่1เดือนเหรอครับใช่แบบโหเราไม่คิดว่าเราจะสามารถมีหุ่นขนาดนี้ได้มาก่อนเลยค่ะอาจจะเป็นเพราะว่าเมื่อก่อนนะครับที่เราพยายามหากินเองเนาะที่เราคิดว่าครบแต่อาจจะไม่ครบก็ได้แต่พอเรานะครับได้มีโอกาสกินน้ำมันลำข้าวนะครับซึ่งน้ำมันลำข้าวเนี่ยก็คืออย่างที่รู้นะมันเป็นไขมันดีเนาะแล้วก็ยังมีสารสำคัญอีกหลายอย่างนะครับแล้วก็ยังมีตัวนิวเทียมนะครับที่จะมีทั้งผักผลไม้วิตามินแล้วก็แร่ธาตุเองนะครับคือ1ซองคือครบชัวร์แน่นอนแล้วพอเราได้หุ่นที่ดีมาครับตอนนี้เรามีความรู้สึกดียังไงบ้างครับพี่จอยโหบอกได้ว่าตอนนี้นะคะจากที่เป็นคนไม่มั่นใจในตัวเองไม่กล้าแต่งตัวนะคะตอนนี้เนี่ยไม่ว่าจะเสื้อผ้าชุดไหนนะคะกล้าใส่หมดนะคะที่บ้านเนี่ยมีแต่บิกินี่แล้วก็ชุดออกกำลังกายนะคะโชว์หุ่นได้แบบมั่นใจมากขึ้นนะคะแล้วก็เราสามารถแบบไปที่ไหนเนี่ยถ่ายรูปทำอะไรอ่ะมันก็เพิ่มความมั่นใจในการใช้ชีวิตมากๆเลยค่ะก็ยินดีกับพี่จอยนะครับเรียกได้ว่าเหมือนเกิดใหม่ร่างเดิมเลยนะครับจากคนหนึ่งคนนะครับที่อาจจะแบบไม่ได้มีความมั่นใจในการใส่เสื้อผ้ามากแต่วันนี้ก็มีความมั่นใจนะครับก็สำหรับใครนะครับที่อาจจะกำลังทำอะไรบางอย่างอยู่นะครับกำลังพยายามลดอยู่นะครับแล้วอาจกำลังคิดว่าเฮ้ยจริงๆฉันก็ได้สารอาหารครบแล้วนะครับแต่ความเป็นจริงเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ครบแบบนั้นก็ได้นะครับถ้าเกิดคุณนะครับจากคนหนึ่งคนนี้อาจจะไม่เคยชอบนะแต่ลองเปิดใจดูครับคุณอาจจะมีคุณที่ปังนะครับแล้วก็มีความมั่นใจเหมือนกับพี่จอยก็ได้นะครับก็ขอบคุณสำหรับประสบการณ์มากนะครับพี่จอยสำหรับเกสต์สปีกเกอร์ท่านต่อไปนะครับผมเชื่อว่ามีใครหลายคนนะครับก็เป็นเหมือนเขาแน่นอนนะครับที่ทำงานประจำครับอยากดูแลตัวเองนะแต่ไม่มีเวลาตัวเองเลยนะครับงานยุ่งมากนะครับจนทำให้นะครับน้ำหนักตัวนะครับค่อยๆเยอะขึ้นเยอะขึ้นจนส่งผลเสียต่อสุขภาพเลยแต่เชื่อไหมครับเกสต์สปีกเกอร์ท่านนี้ครับจากคนหนึ่งคนที่ไม่มีเวลาแต่วันนี้ครับเขากลับมีรูปร่างที่ดีขึ้นและสุขภาพที่ดีขึ้นด้วยโปรแกรมบีบอลแล้วนะครับและเขาก็อยู่ผมตรงนี้ด้วยนะครับสวัสดีครับพี่สิงห์สวัสดีครับสวัสดีครับครับพี่สิงห์ครับเดี๋ยวเชิญพี่สิงห์นะครับแนะนำตัวกับเพื่อนๆทางบ้านได้เลยครับสวัสดีนะครับผมสิงห์สุรสิงห์เสียงค้อนะครับอดีตนะครับเคยเป็นพนักงานประจำมาก่อนนะครับก็ทำงานเกี่ยวกับการดูแลลูกค้าแล้วก็วิ่งออกหาลูกค้านะครับหรือว่าเป็นเซลล์นั่นเองครับครับผมพี่สิงห์ครับทีนี้ที่พี่สิงห์บอกว่าอุ้ยทำแต่งานไม่มีเวลาตัวเองปล่อยตัวเองนะครับมันปล่อยขนาดไหนพี่ก็เขาเรียกว่าไม่มีเวลาออกกำลังกายนะครับเขาเรียกว่ามีอะไรให้กินนะครับก็กินนะครับแล้วก็เขาเรียกว่าที่สำคัญเนี้ยมีโอกาสนะครับไปหาลูกค้าก็กินแอลกอฮอล์นะครับกินของหวานกินเละมากๆเลยนะครับครับแล้วการที่น้ำหนักตัวเราเยอะขึ้นมาเนี่ยครับมันส่งผลเสียต่อสุขภาพแล้วก็การทำงานด้วยไหมครับพี่สิงห์ก็ต้องบอกเลยนะครับว่าจริงๆเนี่ยก็คือแบบหนักหน่วงมากๆเลยนะครับเพราะว่าเราเนี่ยก็เวลาไปหาลูกค้าเนี่ยก็ไม่มีความมั่นใจเลยนะครับดูอันเนี้ยถ้าเกิดในรูปนะครับตอนนี้ก็คือหนักประมาณ90กิโลนะครับแล้วที่สำคัญเนี่ยมีภาวะเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องของการที่มีโรคนะครับก็คือมีภาวะความเสี่ยงต่อการเป็นไขมันพอกตับด้วยครับโอ้โหนะครับเรียกได้ว่าส่งผลต่อการทำงานความมั่นใจแล้วก็เรื่องสุขภาพด้วยใช่ไหมครับพี่สิงห์ใช่ครับผมแสดงว่าเราก็ต้องเคยพยายามหาวิธีในการดูแลตัวเองด้วยอยู่แล้วใช่ไหมครับพี่สิงห์จริงๆเนี้ยก็คือมีโอกาสเหมือนกันครับก็คือเขาเรียกว่าออกกำลังกายครับแล้วก็เขาเรียกว่ากินเกาเหลาเนาะแต่ตอนนั้นเนี้ยก็ยังไม่ค่อยรู้มากเท่าไหร่นะครับว่าทำยังไงเนี้ยถึงเราจะหุ่นดีได้นะครับโอเคแต่ว่าเท่าที่ได้คุยกันหลังบ้านมาเนี่ยเหมือนพี่สิงห์เคยไปหาวิธีการทั่วไปเนาะที่ว่าต้องกินอกไก่ต้องกินอะไรนะตอนนั้นก็ตอนนั้นเนี่ยโชคดีมากๆนะครับมีสไลด์ Facebook นะครับไปเจอกับพี่แพทนะครับพี่แพทเนี่ยก็คือตอนแรกเนี่ยก็ตอนแรกก็จะให้วิธีละแต่ผมบอกเอาวิธีตรงก่อนพี่แพทเนี่ยก็แนะนำนะครับให้กินอกไก่ด้วยที่ว่าตอนนั้นนะครับหนักประมาณเนี้ย90กิโลนะครับอกไก่เนี่ยต้องกินวันนึงประมาณ7ขีดอ่ะคนใหม่นะครับเราก็คือเรารู้สึกว่าโอ้โหเนี่ยวันนึงนะครับอย่าว่าแต่อกไก่เลยนะครับหายากมากนะครับก็คือมันก็คือต้องอยู่แต่ลูกค้าเราเลือกกินไม่ได้แบบในภาพใช่ไหมครับใช่ครับผมคือลูกค้าสั่งอะไรมาเนี่ยเราก็ต้องกินเราก็ต้องกินแอลกอฮอล์ด้วยแถมได้ข่าวว่าแบบชอบกินขนมหวานกันด้วยใช่นะครับก็เวลาประชุมงานนะครับเราไม่รู้จะสั่งอะไรก็ต้องมีเค้กหรือไม่ก็กาแฟถูกไหมครับส่วนใหญ่ก็เค้กนั่นแหละคือขัดกับทุกอย่างที่พูดมาหมดถูกต้องครับมันทำไม่ได้เลยนะครับก็เลยแบบเขาเรียกว่าอะไรแบบเขาเรียกมอบตัวนะครับให้พี่แพทนะครับดูแลด้วยโปรแกรมรีบอร์นใช่ไหมครับใช่ครับตอนนั้นเนี่ยก็เลยรู้สึกว่าพี่แพทบอกว่าเอองั้นเอาอย่างนี้นะครับอกไก่7ขีดอ่ะมันกินยากนะครับลองเปลี่ยนมาเป็นโปรตีนไหมลองเปลี่ยนเข้าคอร์สรีบอร์นนะครับเรารู้สึกว่าโหชีวิตง่ายขึ้นเลยนะนะครับมันง่ายยังไงบ้างก็คือตื่นเช้าขึ้นมาเนี่ยปกติเราต้องเตรียมอาหารเองใช่ไหมครับหรือว่าต้องไปแบบหาซื้ออาหารเนี่ยตามแบบโอ้โหร้านข้าวแกงทีนี้นะครับเราก็แค่แบบฉีกซองนะครับแล้วก็ชงๆเนี่ยใช้เวลาแค่5นาทีเองนะครับก็เห็นผลแล้วก็กินง่ายมากนะครับเราก็เปลี่ยนเนี่ยจากเดิมที่กินคาเฟ่นะครับตาม Amazon Starbucks หรือว่าร้านกาแฟทั่วไปเนี่ยเราก็เปลี่ยนมาเป็นคาเฟ่เซเว่นของเรา
นะครับแล้วเวลาไปหาลูกค้านะครับโชคดีมากเราก็พกเอสโฟโลซ่าเนี่ยไปกินก่อนตอนก่อนนอนเนี่ยก็กินโฟแล้วก็ไอเดียนะครับแต่เหมือนกับที่บอกว่าคือต้องบอกตรงว่าพี่สิงห์หนักตัวเยอะต้องกินโปรตีนเยอะแต่ถ้าเกิดจะไปหาอกไก่กินตลอดเวลาเนี่ยค่อนข้างยากใช่ครับถูกไหมครับซึ่งวันนี้ครับที่พี่สิงห์กินในโปรแกรมเนี่ยก็จะมีตัวนิวทริโปรเนาะที่ว่าเป็นโปรตีนนะครับเป็นโปรตีนจากถั่วเหลืองนะครับลดมอลนะครับที่ว่าจะหอมอร่อยมากด้วยนะครับแล้วก็จะมีตัวเวดักช็อกนะครับที่ไขมันสูงแล้วก็น้ำตาลสูงนะครับช่วยในการรักษากล้ามเนื้อนะครับแล้วก็ถ้าเกิดสมมติบางคนเนาะที่เป็นผู้หญิงเนี่ยเขาอาจจะกินในรสสตรอเบอรี่นะครับที่จะมีเรื่องของคอลลาเจนช่วยเรื่องของผิวด้วยมันเหมือนเราพกอันนี้ติดตัวไปไม่ต้องมากินไก่เวลาเป็นโลแต่กินอะไรเนี้ยเสริมเข้าไปด้วยจากไก่ใช่ไหมครับพี่ใช่เลยครับแล้วก็ที่สำคัญนะรสชาติอร่อยมากจริงครับผมติดมากๆเลยนะครับแล้วพอได้เข้าโปรแกรมรีบอร์นนะครับผลลัพธ์เป็นยังไงบ้างครับพี่สิงห์ก็จากผลลัพธ์รีบอร์นนะครับจริงๆเนี้ยก็เห็นผลตั้งแต่15วันละนะครับก็คือน้ำหนักลงไป5กิโลผ่านไป30วันนะครับน้ำหนักเนี้ยก็ลงไป10กิโลว้าวนะครับแล้วก็ไขมันเนี้ยที่แบบเยอะมากๆตอน 25% เนี่ยก็ลงมาเหลือ 20% โอ้โหลดเยอะมากเลยครับแล้วในเชิงสุขภาพอ่ะเป็นยังไงบ้างครับก็ในเชิงสุขภาพนะครับจากที่มีภาวะเสี่ยงต่อการเป็นไขมันพอกตับนะครับก็คือดีขึ้นแล้วก็คือตอนนี้ก็คือเรื่องตับเนี่ยก็คือหมดห่วงแล้วนะครับแล้วก็ที่สำคัญเลยนะอันนี้แอบขายครับผมก็คือมีเวลาแบบไปหาลูกค้านะครับเราก็มั่นใจมากขึ้นเมื่อก่อนเนี่ยเวลาไปซื้อเสื้อผ้านะครับต้องไซส์ XL หลังๆเนี่ย XXL นะครับเฮ้ยเดี๋ยวพี่ไอ้นะตอน XL หลังๆต้อง XXLแต่พอมากินรีบอร์นนะครับก็ตอนนี้ก็เปลี่ยนมาละนะครับก็คือเป็นไซส์ M ถึง L แล้วโอ้โหนะครับแต่ตอนแรกตกใจบอก XL เป็น XL ไอ้งงมันกินแล้วมันเพิ่มขึ้นเนาะแต่หมายถึงกินแล้วเปลี่ยนเป็น L หรือ M นะครับก็เหมือนได้ความมั่นใจมากยิ่งขึ้นแล้วครับโอ้โหหล่อเลยนะครับก็ยินดีกับพี่สิงห์ด้วยมากๆนะครับที่ว่าถึงแม้เนาะเราอาจจะแบบไม่ได้มีเวลานะครับแต่เรานะครับเข้าโปรแกรมนะครับที่เขาจัดมื้ออาหารมาให้แล้วถ้าเกิดเรากินตามโปรแกรมนะครับยังไงเราก็สามารถลดได้แบบพี่สิงห์แน่นอนนะครับก็ขอบคุณพี่สิงห์มากนะครับสำหรับประสบการณ์ที่แบ่งปันในวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับและเกสต์สปิเกอร์ให้ต่อไปนะครับผมว่าปัญหาเนี่ยครับเป็นปัญหาที่ใครหลายคนนะครับก็เป็นเหมือนกันผมเองก็เป็นด้วยนะครับนั่นก็คือเป็นคนที่ชอบกินครับชอบกินน้ำหวานชอบกินบุฟเฟ่ชอบกินจุกกินจิกครับมันเลยเป็นหนึ่งในอุปสรรคนะครับที่ทำให้เราเนี่ยลดไขมันไม่ได้ซึ่งเธอคนนี้ครับที่กำลังมาแชร์นะครับก็มีปัญหาแบบนี้เหมือนกันแต่เธอก็สามารถนะครับเปลี่ยนแปลงรูปร่างนะครับจนกลับมามีรูปร่างที่ค่อยๆดีขึ้นค่อยๆดีขึ้นและสุขภาพดีขึ้นได้นะครับและเธอก็อยู่กับเราแล้วนะครับก็สวัสดีนะครับคุณอิงสวัสดีค่ะครับเดี๋ยวเชิญอิงนะครับแนะนำตัวกับเพื่อนทางบ้านได้เลยครับสวัสดีค่ะชื่ออิงนะคะปัจจุบันนะคะทำงานเป็นวิศวกรโยธาอยู่ค่ะครับผมครับทีนี้ถามอิงครับอิงคือที่บอกว่าเราเป็นคนชอบกินเนี่ยชอบกินขนาดที่ว่าเมื่อก่อนเนี่ยไม่ใช่คนอ้วนแต่พอกินมากขออนุญาตครับแต่ว่าพอกินมาเลยอาจจะทำให้น้ำตัวเราขึ้นใช่ไหมครับใช่ค่ะคือต้องบอกก่อนนะคะว่าอิงไม่ได้เป็นคนอ้วนมาตั้งแต่เด็กนะคะแต่ว่าเริ่มอ้วนตอนเข้ามหาวิทยาลัยนะคะก็คือชอบทานมากเลยค่ะชอบทานบุฟเฟ่นะคะแล้วก็ทานน้ำหวานขนมหวานไอติมนะคะของโปรดอิงมากๆเลยค่ะจนทำให้อิงเนี่ยน้ำหนักตัวจากประมาณ57กิโลนะคะเด้งขึ้นมาอยู่ที่75กิโลนะคะแล้วก็ไปไหนมาไหนอะค่ะก็เริ่มมีแต่คนทักว่าไปทำอะไรมาทำไมอ้วนจังเลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะหนักสุดนะคะมีงานประชุมนึงนะคะที่มหาวิทยาลัยจัดนะคะแล้วเราก็เข้าไปร่วมด้วยแล้วเราเนี่ยนั่งอยู่หน้าเวทีนะคะตอบคำถามได้รางวัลเป็นเสื้อตัวนึงนะคะแล้วก็พิธีกรก็พูดออกมาประมาณว่าไม่รู้จะมีไซส์หรือเปล่านะแล้วเราโอ้โหฟังแล้วแบบปวดใจมากเลยแล้วที่ปวดใจกว่านั้นก็คือทุกคนในหอประชุมเขาก็หัวเราะกันนะคะแต่อิงก็กลับมาคิดกับตัวเองว่าไม่ได้แล้วแหละเออเดี๋ยวฉันจะลดและต้องลดให้ได้แล้วอะไรประมาณนี้ค่ะสุดยอดมากครับเป็นคนที่มีมายด์เซ็ตที่ดีนะครับเปลี่ยนจากเหมือนแรงดูถูกเนาะเปลี่ยนเป็นแรงผลักดันให้ตัวเราเนี่ยเปลี่ยนแปลงตัวเองแสดงว่าหลังจากนั้นพอเราคิดที่อยากจะเปลี่ยนแปลงตัวเองแล้วตอนนั้นคือทำยังไงบ้างครับค่ะอิงก็เริ่มนะคะที่จะกินอาหารคลีนนะคะอย่างในรูปเลยนะคะแล้วก็มีออกกำลังกายบ้างนะคะไม่กินคาร์บเลยก็มีนะคะหรือว่าทานพวกน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นอะไรอย่างเงี้ยเข้าเทรนออนไลน์กับเทรนเนอร์ในออนไลน์อะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ก็ทำมาก็คือไม่ลดเลยค่ะหรือว่าลดได้แต่อิงก็ทำไม่นานนะคะประมาณ1เดือน2เดือนอย่างเงี้ยอิงก็เลิกทำและทีเนี้ยมันก็จาก75กิโลค่ะก็ขึ้นมาอยู่ประมาณ94กิโลคือพีคสุดในชีวิตค่ะคือยิ่งทำยิ่งเพิ่มเหรอใช่ยิ่งเพิ่มแล้วการที่เราเป็นคนชอบกินเนี้ยมันมีอุปสรรคไหมต่อการเลือกของเราเป็นอุปสรรคมากค่ะบอกเลยเพราะเราติดหวานมากจริงๆแล้วก็ติดทานบุฟเฟ่มากจริงๆค่ะแล้วทีเนี้ยตอนที่เรามาเข้าโปรแกรมรีบอร์นเนี่ยถามนิดนึงพอเราเป็นคนติดกินเหมือนกันเนี่ยแต่พอเข้าโปรแกรมรีบอร์นเนี่ยมันแตกต่างกับที่เราเนี่ยทำเองก่อนหน้านี้ยังไงครับคือมันประทับใจอิงมากเลยนะคือว่าอิงอ่ะเหมือนกับเลิกติดการทานน้ำหวานไปเลยพออิงเปลี่ยนมาทานรีบอร์นนะคะรสชาติก็คือแบบอร่อยมากแล้วก็ทานง่ายค่ะแบบหยิบจับสะดวกมากเลยนะคะแล้วก็สารอาหารเนี่ย
ครบถ้วนนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเลยนะสายบุฟเฟ่อย่างอิงใช่ไหมอิงก็จะชอบทานบุฟเฟ่อะไรอย่างเงี้ยไม่ขาดตอนนี้ก็ยังทานอยู่นะคะเพียงแต่ว่าอิงก็จะทานเอสโฟโรซ่าค่ะช่วยบล็อกก่อน30นาทีนะคะพอก่อนนอนก็จะทานเป็นโฟช่วยดีท็อกออกค่ะก็จริงเนาะเพราะว่าบางทีผมว่าอุปสรรคในการลดไขมันเนี่ยคือเราเป็นคนชอบกินเราอยากกินของอร่อยแต่พอเรามาเข้าโปรแกรมบีบอลเนี่ยเผอิญว่าโปรแกรมบีบอลเนี่ยอร่อยทุกตัวเลยจริงไหมครับไม่รู้คนชอบอื่นชอบไปนะผมชอบมิวทิโปนะครับมันอร่อยมันกินง่ายมากเลยแต่ถ้าเกิดบางทีอ่ะเราไปสายบุฟเฟ่เราต้องกินถูกไหมครับบางทีมันต้องไปกินบ้างแต่มันก็ยังมีนะครับตัวเอฟโรซ่าตัวนี้เนาะที่คุณอิงบอกนะครับมันก็คือเป็นตัวที่ว่าช่วยในการบล็อกเบิร์นนะครับแล้วก็ดีท็อกไขมันนะครับกินก่อนอาหารเนาะซึ่งมันไม่ใช่ยาลดน้ำหนักนะครับแต่เป็นสารสกัดจากธรรมชาติเองนะครับปลอดภัยแน่นอนนะครับแล้วถ้าเกิดสมมติเรากินบล็อกแล้วตกดึกนะครับเราก็จะมีตัวนะครับตัวโฟที่ว่าช่วยในการดีท็อกนะครับดักจับไขมันนะครับแล้วก็ขับถ่ายออกมาซึ่งตัวโฟเนี่ยมันไม่ใช่ยาถ่ายนะแต่มันคือไฟเบอร์นะครับในปริมาณที่ร่างกายต้องการและร่างกายเนี่ยก็จะขับถ่ายออกมาด้วยนั่นเองนะครับซึ่งสองคนนี้ก็อาจจะเหมาะกับสายบุฟเฟ่นะครับแวะขายของนิดนึงแวะขายของนิดนึงนะครับทีนี้พอเราได้เข้าโปรแกรมรีบอร์นนะครับผลลัพธ์เป็นยังไงบ้างครับคุณหญิงค่ะตอนนี้คือผลลัพธ์เนี่ยว้าวมาตั้งแต่7วันแรกเลยนะคะแต่ตอนนี้อิงลดมาประมาณ5เดือนแล้วนะคะน้ำหนักก็ลงมาประมาณ11กิโลแล้วนะคะเปอร์เซ็นต์แฟตเนี่ยหายไปประมาณ 7% นะคะรูปร่างเนี่ยค่อนข้างเปลี่ยนอย่างชัดเจนนะคะกลับมาใส่เสื้อผ้าตัวเก่าๆได้เนาะแล้วก็รู้สึกดีใจแล้วก็รู้สึกโชคดีนะคะแบบเรามีความมั่นใจมากขึ้นในการใช้ชีวิตค่ะก็ยินดีกับอิงด้วยนะครับที่ว่าวันนี้ครับเราก็ค่อยๆนะครับเหมือนเปลี่ยนหุ่นนะครับเปลี่ยนรูปร่างมาทำให้เราเนี่ยค่อยๆมีความมั่นใจมากยิ่งขึ้นเนาะก็อยากเป็นกำลังใจให้เนาะสำหรับคนที่แบบว่าอาจจะเป็นสายบุฟเฟ่นะครับชอบกินนะครับก็ลองเปิดใจดูนะครับในการเข้าโปรแกรมรีบอร์นนะครับก็รสชาติอร่อยนะครับกินง่ายแถมมีตัวช่วยในการบล็อกแล้วก็การดีท็อกนะครับแน่นอนว่าถึงแม้นะครับเราจะชอบกินนะครับแต่เราก็ยังสามารถนะครับสนุกไปกับการกินแล้วก็ยังลดไขมันได้นั่นเองนะครับก็ยังไงวันนี้ก็ขอบคุณคุณอิงมากครับผมขอบคุณมากครับมาถึงช่วงสุดท้ายนะครับของช่วงนี้แล้วนะครับมาถึงตอนนี้นะครับผมว่าอาจจะมีคนกลุ่มหนึ่งครับที่อาจจะรู้สึกว่าใกล้คนก่อนหน้าเนี่ยเด็กๆไงเด็กๆเขาก็ลดได้พี่อายุเยอะแล้วป้าแก่แล้วลดยากอยู่แล้วผมจะบอกนะครับว่าคุณนะครับคุณจะต้องฟังนะครับเกสต์สปีกเกอร์ท่านนี้เป็นอย่างยิ่งเลยนะครับเพราะเกสต์สปีกเกอร์ท่านนี้นะครับก็เป็นบุคคลนึงครับที่อายุเยอะแล้วนะครับแต่เขานะครับสามารถนะครับมีรูปร่างในฝันนะครับมีซิกแพคได้นะครับครั้งแรกนะครับตอนที่เขาเนี่ยอายุเยอะนี่แหละครับซึ่งเขานะครับก็อยู่กับผมตอนนี้แล้วด้วยนะครับก็สวัสดีนะครับพี่ปองสวัสดีครับไม้ครับผมครับพี่ปองครับแนะนำตัวกับเพื่อนๆทางบ้านเลยครับพี่ปองได้ครับสวัสดีครับนะครับผมชื่อปองนะครับอภิชิตคบคงสันตินะครับปัจจุบันก็เป็นเจ้าของธุรกิจนะครับค้าของเก่าอยู่ที่จังหวัดนครสวรรค์นะครับแล้วก็เป็นนะครับเจ้าของธุรกิจนะครับอีกหลายอย่างเลยนะครับแล้วก็ทำธุรกิจเลกาซีไปด้วยนะครับปัจจุบันอายุเท่าไหร่ครับพี่อายุ51แล้วครับจริงเหรอพี่51ปีแล้วโอ้โหหน้าเด็กกว่าผมอีกนะครับโอ้โหเรียกได้ว่านะครับเป็นเหมือนอัปป้าเลยนะครับแต่ทีนี้พี่ก่อนจะมาเป็นอัปป้าในวันนี้ครับก่อนหน้านี้พี่ปองเคยเล่าให้ฟังว่ามีปัญหาเรื่องของสุขภาพหรือว่าเรื่องของรูปร่างยังไงบ้างนะครับพี่ครับก็มีปัญหาสุขภาพนะครับผมเป็นคนนึงนะครับที่เกล็ดเลือดต่ำนะครับแล้วก็เม็ดเลือดขาวน้อยนะครับแล้วก็เป็นเลือดไขมันในเลือดสูงนะครับแล้วก็เป็นคนที่นอนไม่หลับนะครับพุงใหญ่นะครับแล้วก็เรียกว่ามีปัญหาสุขภาพหลายๆอย่างเลยนะครับเรียกว่านอนไม่หลับด้วยแล้วได้ข่าวว่าเหมือนกับว่าที่บ้านที่ปอนนะครับเหมือนเป็นคนเป็นครอบครัวที่แบบมีปัญหาสุขภาพเราก็เลยแบบดูแลตัวเองไม่อยากจะเป็นแบบในครอบครัวใช่ไหมครับกรรมพันธุ์แคนเซอร์อ๋อเป็นกรรมพันธุ์ด้วยนะครับแสดงว่าพี่ปองรู้ขนาดนี้ก็ต้องพยายามดูแลตัวเองมาด้วยใช่ไหมพี่ก่อนหน้านี้ตอนนั้นทำยังไงบ้างครับพี่ก็ทำหลายอย่างครับนะฮะกินคลีนนะครับแล้วก็พยายามอดมื้อเย็นไม่ยอมกินมื้อเย็นเลยนะครับแล้วก็ไปออกกำลังกายหนักๆนะครับก็เรียกว่ามันผิดวิธีครับหมายแล้วมันเลยทำให้เรารู้สึกทรมานไม่มีความสุขเลยนะครับในการที่จะลดน้ำหนักตอนช่วงนั้นครับนะครับแล้วผมแบบเท่าที่ผมได้ศึกษามานะครับเขาบอกว่าพอเราอายุยิ่งเยอะด้วยเนี่ยครับมันก็จะมีผลต่อเรื่องของฮอร์โมนเนาะอาจจะลดแบบไม่ได้ไวเท่าสมัยเราเป็นวัยรุ่นจริงไหมฮะจริงครับนะก็พออายุมากขึ้นนะครับก็คือเรียกว่าพอกินอะไรไปนิดเดียวเองนะครับมันก็เผาผลาญได้น้อยลงมันก็เลยทำให้เรารู้สึกสะสมไขมันได้มากขึ้นได้เร็วขึ้นครับนะครับแต่ทีนี้พอเรามาเข้าโปรแกรมรีบอร์นนะครับเป็นยังไงบ้างครับพี่ปองครับโอ้ชีวิตง่ายขึ้นเยอะมากนะครับคือนอกจากอร่อยทุกตัวแล้วนะครับกินง่ายนะครับแล้วก็ทำให้เรารู้สึกว่ามันประหยัดเวลาใหม่พี่เป็นนักธุรกิจเนาะพี่ก็แบบว่าเรียกว่าไม่ค่อยมีเวลานะครับพอมาเจอรีบอร์นรู้สึกว่าโหสะดวกสบายมากๆเลยโดยเฉพาะตัวหลังสุดนะครับตัวที่ชอบมากๆเลยก็คือไอเดียนะครับโหดูก็รู้ว่าชอบจริงครับ เป็นคนที่แบบนอนไม่หลับครับนะครับมีปัญหาเราเป็นมิสเตอร์โปรเจกต์อะเราคิดนู่นคิดนี่เยอะนะครับก็เลยทำให้เรานอนไม่หลับตื่นมาก็เพลียเหนื่อยไม่อยากจะลุกออกจากเตียงเลยนะครับแต่พอกินไอเดียไปปุ๊บเนี่ยแค่วันแรกเองนะครับก็รู้สึกว่าเฮ้ยทำไมมัน
สดชื่นเฮ้ยเดี๋ยวลองต่อนะครับพอกินไปเรื่อยๆรู้สึกว่าตื่นมาเราไม่เพลียเลยครับรู้สึกว่าเฮ้ยเราตื่นง่ายขึ้นนะครับเรารู้สึกว่าเราลุกขึ้นเร็วขึ้นแล้วรู้สึกว่าทั้งวันมันกระปี้กระเป๋ามีสมาธิมากขึ้นครับพอเหมือนเราหลับดีใช่ไหมครับในแต่ละวันมันเหมือนเราโปรดักทีฟมากยิ่งขึ้นในการทำงานแล้วก็ในการใช้ชีวิตด้วยใช่ไหมครับพี่ปอครับโอ้โหไอเดียนี่คือถือว่าเวิร์กมากนะครับเพราะว่าเป็นนี้ครับไอเดียนะครับก็มันเป็นตัวนึงนะครับที่ช่วยในเรื่องของการนอนหลับเนาะซึ่งมันไม่ใช่ยานอนหลับนะครับแต่มันจะมันเหมือนกับเป็นสารตั้งต้นนะครับของการผลิตโกรทฮอร์โมนพอโกรทฮอร์โมนของเราเนี่ยครับหลั่งได้ดีนะครับเราก็จะหลั่งได้ดีขึ้นนะครับสิ่งนึงที่แตกต่างเนาะของคนที่อายุเยอะกับเด็กก็คือโกรทฮอร์โมนนะครับอายุเยอะอายุยิ่งเยอะขึ้นโกรทฮอร์โมนก็จะน้อยลงนะครับแต่ชุดแต่พอเรากินไอเดียตัวนี้ไปครับมันทำให้โกรทฮอร์โมนของเราเนี่ยครับหลั่งมาเหมือนเสมือนเราเป็นวัยรุ่นเลยใช่ครับแล้วผลลัพธ์หลังจากการเข้าโปรแกรมเนี่ยครับเป็นยังไงบ้างครับพี่ปองครับออก็โอ้ดีมากนะครับก็คือเดิมเนี่ยก็ตัวใหญ่นะครับก็เพราะว่าไม่ออกกำลังกายเลยนะครับกินก็กินดึกๆนะครับพอเราเริ่มปรับเปลี่ยนนะครับเราก็กินสารอาหารดีๆนะครับของรีบอร์นเนี่ยครับก็เลยทำให้เราเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งคนที่ลดได้นะครับก็เรียกว่าโหเรียกว่าลีนไปเลยจนเพื่อนๆก็งงว่าเฮ้ยไปทำอะไรมาทำไมผอมเร็วนะครับแต่เรารู้สึกว่าเราตัวเล็กไปหน่อยนะครับเราก็เลยว่ามาทาสวอร์มกินโปรตีนเพิ่มขึ้นใช้หลักโภชนาการมากขึ้นก็เลยทำให้เราเป็นอีกหนึ่งคนนะครับที่สามารถมีรูปร่างที่ดีขึ้นสมส่วนมากขึ้นได้ครับในอายุที่เยอะขึ้นก็คืออันนี้คือเป็นซิกแพคครั้งแรกตั้งแต่ตอนอายุเท่าไหร่ครับเนี่ยโอ้เกือบ50ครับต้องบอกอย่างนี้ไม่เคยมีซิกแพคมาในตลอดชีวิตนะครับเพิ่งจะมามีซิกแพคตอนอายุใกล้ๆ50เนี่ยแหละครับโอ้โหเรียกได้ว่าเด็กๆอย่างผมเนี่ยยังเขินนะบางทีผมยังลีนได้ไม่เท่าพี่ปองเลยนะครับถือว่าเป็นไอดอลของใครหลายคนเลยนะครับก็ผมว่าช่วงพี่ปองนะครับเป็นแรงบันดาลใจให้กับใครหลายคนนะครับที่แบบรู้สึกว่าเฮ้ยพี่อายุเยอะแล้วแบบพี่คงไม่มีซิกแพคแล้วพี่เลิกหวังไปแล้วพี่คงแบบไม่สามารถหุ่นดีแล้วแต่อยากจะให้มองนะครับว่าวันนี้ครับจริงๆอ่ะไม่สำคัญนะครับว่าเราเนี่ยเคยมีหรือไม่เคยมีนะครับแต่สำคัญที่ว่าเราเนี่ยจะเริ่มเมื่อไหร่นะครับถ้าเกิดสมมติเราเริ่มวันนี้นะครับด้วยโปรแกรมรีบอร์นนะครับคุณก็สามารถมีรูปร่างที่ดีนะครับแล้วก็สุขภาพดีหรือจะมีซิกแพคนะครับกับโปรแกรมรีบอร์นเหมือนกับพี่ปองได้ครับนั่นเองนะครับก็ขอบคุณประสบการณ์ของพี่ปองวันนี้มากๆนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับมายครับเป็นยังไงบ้างครับกับเกสต์สปีกเกอร์นะครับทั้ง4ท่านนะครับที่มาแบ่งปันประสบการณ์นะครับในการเปลี่ยนหุ่นเปลี่ยนชีวิตนะครับผมว่านะครับจริงๆแล้วนะครับมันไม่สำคัญหรอกครับว่าคุณจะมีปัญหายังไงคุณจะผอมมีพุงคุณจะรู้สึกว่าไม่มีเวลาคุณจะรู้สึกว่าคุณเป็นคนชอบกินหรือคุณจะรู้สึกว่าคุณอายุเยอะแล้วผมว่านะครับคุณน่ะเปลี่ยนแปลงได้นะครับถ้าเกิดคุณแค่คิดที่จะเปลี่ยนมันวันนี้ครับถ้าเกิดคุณเป็นคนนึงนะครับที่หุ่นพังแล้วอยากจะหุ่นปังให้รีบอนช่วยคุณครับคุณก็จะสามารถมีคุณใหม่แล้วก็ชีวิตใหม่ได้นั่นเองสำหรับช่วงผมนะครับก็จบลงแต่เพียงเท่านี้นะครับแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ